ร่วมกิจกรรมแซดเดย์สคูลนะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของการศึกษาในอนาคตนะเพราะว่าจริงแล้วการศึกษาในรูปแบบเดิมที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยอนาคตอาจจะไม่ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปละนั้นรูปแบบมันคือการเรียนรู้หรือว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งนักเรียนอยากจะเรียนรู้วิชาอะไรก็มีสิ่งให้เขาเลือกให้เขาเรียนได้แล้วห้องเรียนเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เป็นหยุดปิดไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็มีแนวคิดจะเปิดห้องเรียนแล้วก็ให้มีการสอนอาจจะเอาอาสาสมัครมาช่วยสอนในเรื่องต่างๆที่ไม่ได้ใช้บทเรียนเช่นสอนทำอาหารสอนภาษาญี่ปุ่นนะสอนเรื่องต่างๆการใช้คอมพิวเตอร์การตัดต่อหนังซึ่งเนี้ยจะทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้มากขึ้นและที่วันนี้ก็เป็นการร่วมมือกับมูลที่โรงเรียนวันเสาร์หรือว่าไทยเดย์สคูลซึ่งเขามีอาสาสมัครเป็นร้อยคนเลยแล้วก็มีทางวตท.วิทยาการตลาดทุนเป็นผู้ช่วยให้สนับสนุนกับมูลที่แล้วผมว่าเห็นเลยว่าเด็กที่มาวันนี้สังเกตว่าทุกคนมาด้วยความสุขอ่ะไม่ได้ถูกบังคับมาแล้วก็มีความสุขมีความรู้กล้าพูดภาษาอังกฤษกล้าแสดงออกนี่คือสิ่งที่อยากให้เป็นเพราะว่าอนาคตเนี่ยไม่มีอะไรสำคัญกับเมืองมากกว่าเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่แล้วเขาจะเป็นเจ้าของเมืองที่ต้องดูแลเมืองสร้างเมืองต่อไปเราต้องเตรียมพร้อมให้เขาว่าให้เขามีทักษะที่เหมาะกับโลกอนาคตอย่างเดียวไม่พอต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีทักษะต่างๆมาช่วยเหลือที่เอาประสบการณ์เอาความรู้เอาแรงบันดาลใจมาแบ่งปันให้เด็กซึ่งผมว่าจะให้เด็กมีความหวังแล้วก็อยากจะเรียนรู้มากขึ้นได้คุยกับน้องๆไหมคะเพราะว่าน้องๆเขาต้องการให้เด็กเข้าไปซัพพอร์ตช่วยเหลือคือต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยอ่ะที่เขาสามารถมาแต่งไปความรู้ได้ก็ต้องการเนื้อหาที่มีคุณภาพต้องการความสนุกคือบางทีวิชาในห้องเรียนก็น่าเบื่อนิดหน่อยก็อยากจะมีความสนุกอยากจะมีแรงบันดาลใจที่ผมเชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้เงินมากนะแต่ใช้ความร่วมมือผมว่าอย่างภาคเอกชนก็เข้มแข็งมีความรู้มากมายเลยอย่างอาสาสมัครของแต่ละสกูลก็มีจำนวนมากที่พร้อมจะมาช่วยเหลือกันผมว่านี่คือสิ่งที่ดีมิติของความร่วมมือกันก้าวไปในอนาคตแล้วก็เตรียมเด็กให้มีทักษะที่เหมาะกับโลกอนาคตเห็นอาจารย์ถามน้องถึงความแตกต่างระหว่าง education กับ learning ในแบบนั้นพยายามต้องการจะสื่อก็จริงแล้ว education เป็นเรื่องสำคัญนะแต่มันคือการศึกษาในระบบเขาบอกว่า education นี่คือสิ่งที่คนอื่นเตรียมให้เราเช่นการเรียนป.1 ป.2 ม.3 หลักสูตรเนี่ยมันเตรียมโดยส่วนกลางซึ่งมันก็จำเป็นแต่บางทีอนาคตเนี่ยมันต้องมีคำว่า learning หรือการเรียนรู้ที่ทำด้วยตัวเองแล้ว education คนอื่นทำให้เรา learning เนี่ยเราเลือกทำเองแล้วอนาคตเนี่ย learning สำคัญเพราะว่าความรู้มันอยู่นอกตำราเรียนมหาศาลเลยถ้าเกิดเราไม่มีความขวนขวายจะหาความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะล้าสมัยฉะนั้นผมว่าการมีSaturday Schoolเนี่ยเด็กไม่ได้ถูกบังคับให้เรียนเด็กต้องมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นด้วยตัวเองถ้าเราสร้างนิสัยที่อยากจะเรียนรู้ให้เด็กปุ๊บเนี่ยแต่ว่าหลักสูตรเองก็ต้องมีความสนุกด้วยนะมันน่าตื่นเต้นแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตเอาไปใช้แบบจะจำมันได้นี่เลิร์นนิ่งจะทำให้มีผลแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งหรือเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้คือสิ่งสำคัญสำคัญสำหรับโลกอนาคตเลยความสัมพันธ์นี้ถือว่าหนักหน่วงมากสำหรับกรุงเทพและคนในกรุงเทพครับผมว่าเราก็ผ่านไปได้นะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่กระทบแต่ว่าถ้าดูจริงแล้วส่วนใหญ่กรุงเทพไม่ได้มีผลกระทบนะก็จะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งตกหนักก็แถวบางเขนแถวดอนเมืองหลักสี่แล้วก็มีราชกระบังซึ่งนี่ผมว่าทุกภาคส่วนลงไปแล้วก็ทุกหน่วยร่วมงานกันนะไม่ใช่เฉพาะกทมนะอันนี้ก็คือเร่งระบายน้ำในคลองออกให้มากที่สุดครับอย่างตอนนี้น้ำในคลองในฝั่งของคลองบัวค่ะนี่มันสูงมากคือคลองบัวเนี่ยมันคือคลองลาดพร้าวมันแต่ก่อนมันจะชื่อคลองสองแล้วมาเป็นคลองถนนคลองบัวแล้วก็คือคลองลาดพร้าวคือคลองเดียวกันแล้วตอนนี้วิกฤตลดลงแล้วนะคลองบัวสามารถคล่องได้เร็วทางลงทางน้ำใต้ลงที่บางซื่อก็จริงแล้วทางบางบัวหรือบางเขนวิกฤตน้อยลงตอนนี้ไปกินหนักก็คือคลองเปลมประชากรเพราะว่าคลองเปลมันยังมีคนลุกล้ำอยู่เยอะมีพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลอง2,000 กว่าหลังคาเรือนแล้วก็น้ำไม่สามารถขุดลอกได้ก็ต้องเร่งระบายออกด้านล่างออกคลองบางซื่อบางเขนได้มากที่สุดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องที่อยู่ริมคลองเพราะเห็นว่าตอนนี้น้ำที่เทอะคือคลองเปลมส่วนคลองประเวศเริ่มดีขึ้นด้านล่างที่ลากกำลังตกแต่เพื่อไม่ได้ตกเติมมาเมื่อคืนเนี่ยตกเติมมาแถวมินบุรีซึ่งทำให้คลองแสนแสบเริ่มมีปัญหาด้านปลายครับผมว่าคงต้องเร่งออกเจ้าพระยาเป็นหลักสุดท้ายต้องออกเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดคือว่าตอนนี้เราได้ปั๊มจากกรมชลมาเพิ่มก็ติดปั๊มเพิ่มผมว่าอันนี้เร่งครับก็อาศัยจังหวะหายใจจากฝนที่ขาดช่วงแล้วโชคดีฝนไม่ได้ตกซ้ำจุดเดิมอ่ะมันมาบางเขนแล้วก็ไปลาดกระบังแล้วก็ไปมีนบุรีก็ทำให้แต่ละคลองยังพอมีโอกาสหายใจได้บ้างพอเพิ่มประสิทธิภาพปุ๊บก็เบาลงบางเขนตอนนี้เริ่มเบาลงก็เกิดในพื้นที่ซอยย่อยรามอินทราฝั่งเลขที่ดอนเมืองด้านในถนนสร้างกาวอาทิตย์ถนนเวลุข้างในเนี่ยก็จะยังท่วมอยู่ก็ต้อง
ส่งหน่วยย่อยเข้าไปดูดน้ำให้มากขึ้นตัวเครื่องสูบน้ำเพียงพอใช่ไหมคะจริงแล้วก็ถ้ามีเยอะกว่านี้ได้ก็ดีตอนนี้ก็ได้ความช่วยเหลือจากหลายที่อยู่แล้วกรมชลให้มา21เครื่องก็ลุยเต็มที่วันนี้เดี๋ยววันนี้คงลงพื้นที่สายไหมแล้วก็คลอง6วาสายล่างซึ่งเมื่อคืนก็มีกลุ่มสายแบตตั้งรอดก็แจ้งมาว่ามีปัญหาลงไปส่วนมากการความช่วยเหลือแล้วมีระบบเรียบร้อยมีอาหารส่งเช้ากลางวันเย็นมีห้องน้ำขึ้นที่เข้าไปมีพันเพิร์สมีน้ำเปล่าเพราะฉะนั้นก็ในส่วนกู้บรรเทาสาธารณภัยก็ลงไปพร้อมกันด้วยครับอาจารย์กลับมาจะลงไปช่วงไหนช่วงบ่ายพอดีมีภารกิจเดี๋ยวมีภารกิจต่อนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้เรามีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมที่ไหนบ้างจริงแล้วที่ดอนเมืองก็มีที่ศูนย์เยาวชนที่ดอนเมืองตรงถนนสิทธิสุภาซอย3มีที่โรงเรียนบางเขนแล้วก็มีที่เขตบางเขนเลยตอนนี้มีหน่วยท่านสานนท์เพิ่งเอาหน่วยทำอาหารลงไปเพื่อทำอาหารกล่องแจกเพราะว่าตามริมคลองบางทีเขาออกยากจริงก็เอาเรือเข้าไปแจกอาหารแล้วก็มีรถขนคนเมื่อวานนี้รถไป12,000ขนไป300กว่าคนแต่ถ้าเกิดเข้าออกได้เนี่ยอาหารก็ไม่จำเป็นมากเพราะยังออกมาซื้ออาหารได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นริมคลองซึ่งเข้าออกไม่ได้เนี่ยก็ต้องส่งอาหารส่งน้ำส่งแพมเพิร์สส่งยาดูแลผู้ป่วยติดเตียงก็มีศูนย์ตั้งเรียบร้อยแล้วท่านปลัดเป็นผู้บัญชาการเขตอยู่อาจารย์คะสถานการณ์น้ำที่เขตมีนบุรีเป็นยังไงบ้างคะมีนบุรีเมื่อวานลงมาเยอะแม่คอนแสนแสบก็จะเทอะแต่ว่ามีนบุรียังมีข้อดีคือยังมีพื้นที่ซับน้ำอยู่ไงแต่ว่าพอลงไปเป็นดินเนี่ยมันยังซับน้ำได้บ้างไม่เหมือนแถวลาดพร้าวบางเขนซึ่งเป็นคอนกรีตหมดละอันนี้น้ำมันจะไหลลงมาที่คลองได้เร็วแล้วมีนบุรีก็ยังแสนแสบด้านบนก็เมื่อคืนที่สูงเมื่อคืนตกมา100กว่ามิลนิดๆนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้กระทบรุนแรงมากเหมือนกับเขตชั้นในซึ่งมีแต่คอนกรีตอ่ะคอนกรีตที่พอลงปุ๊บน้ำไหลลงคลองทันทีเลยพอคลองเต็มก็จะท่วมไปหมดวันนี้ต้องลุ้นฝนอีกไหมคะก็รู้ทุกวันนะแต่ไม่ไรคือมันธรรมชาตินะเราอยู่กับมันอ่ะก็ต้องสู้กันไปไม่เป็นไรก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีที่สุดครับให้กำลังใจทุกคนนะพวกเราขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้องๆสามารถดูในจอด้านบนนี้ได้เลยนะครับจำหน้าตาเราไม่ดีนะครับเดี๋ยวดิน้องๆคือพ่อหัวดิวะเนี่ยชื่นชมมาเสื้อมาทั้งตาดีก็ไม่ได้ยินเลยทำไปที่นี่ทุกคน